นาวาวังทองธรรมขอน้อมนำคำสั่งสอนขององค์พระบวรสัมมาสัมพุทธองค์ขึ้นสู่เรือลำใหญ่นำคนไปตามประสงค์ที่หมายมุ่งจำนงสูงสุดคือพระนิพพานขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการนาวาวังทองของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.50 เมกะเฮิร์ตซ์ออกอากาศที่วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโยเป็นผู้อำนวยการหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์ละ4วันวันพุธเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันศุกร์และวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงและวันอาทิตย์เวลาบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงสำหรับเวลาและวันนี้ค่อนข้างจะสับสนจำไม่ค่อยได้เพราะว่ากำลังเริ่มรายการกำลังเริ่มใหม่ออกอากาศไปแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3เมื่อกี้ว่าผิดไปคือเรื่องของวันนะวันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์4วันไม่ใช่วันพฤหัสนะไม่ใช่วันพฤหัสพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ขอย้ำเรื่องเวลาก็คือวันพุธ6โมงเย็นถึง1ทุ่มวันศุกร์กับวันเสาร์บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงวันอาทิตย์บ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงที่จัดอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าตามรายการเก่าของท่านพันเอกธนัตเดชะและคุณโยมแม่สุรภาเดชะที่ได้จัดรายการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎกแต่ว่าตอนนี้ท่านทั้งสองได้ละสังขารลาโลกนี้ไปแล้ว
คือตายไปแล้วทั้งสองท่านเวลาที่ท่านจัดรายการก็เป็นเวลานี้คืออาทิตย์ละ4วันเนี่ยวันพุธวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาก็ต่างกันดังที่ได้กล่าวแล้วก็จะพยายามย้ำบ่อยๆให้ตัวเองนี่จำนะตัวเองก็ยังไม่จำเสร็จแล้วก็เวลาบันทึกเสียงออกอากาศก็ลืมทางสถานีก็ทวงมาหลายครั้งแล้วคนจริงเริ่มมาตั้งแต่วันที่สองนะวันที่สองเดือนกันยายนด้วยนะสองกันยายนแล้วก็มาชุนละมุนชุนละเกในเรื่องของการเดินทางก็จึงหยุดไปแล้วก็นึกไม่ถึงลืมก็มาออกอีกทีเมื่อ 4-5 วันก่อนหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศอินเดียแล้วแล้วก็วันนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามที่ว่าเพื่อให้ตัวเองจำนี่ก็คือจำวันเวลานั้นไม่มีปัญหาจำวันวันที่ออกอากาศแล้วก็จะต้องบันทึกไว้ล่วงหน้าหนึ่งวันจะได้บันทึกไว้ล่วงหน้าหนึ่งวันหรือสองวันสามวันก็ยิ่งดีเพราะว่าทางสถานีจะได้เตรียมออกอากาศอย่างถูกต้องย้ำอีกทีวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วเวลาก็10วันพุธ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาศุกร์เสาร์14นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันอาทิตย์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงศุกร์เสาร์ก็บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงวันพุธก็6โมงเย็นถึง1ทุ่มเพื่อให้ตัวเองได้จำแล้วก็ท่านผู้ฟังก็จะได้จำจะได้เปิดฟังตามวันและเวลาตามวันและเวลาที่ได้กล่าวมานี้ก็จะพยายามย้ำบ่อยๆให้ท่านผู้ฟังจำด้วยให้อาตมาจำด้วยระยะใหม่ๆนี่นะต่อไปนานๆก็อาจจะไม่ต้องย้ำไม่ต้องย้ำสำหรับรายการนาวาวังทองนี้ก็แยกเป็นนาวาแปลว่าเรือวังหมายถึงพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ปัจจุบันคือรายการนี้เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากพระราชวังพระที่นั่งอัมพรสถานซึ่งก็วันนี้จะได้นำเอาคำนำซึ่งเป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอ่านให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันทองคำว่าทองนี่ก็หมายถึงธรรมะในนาวาวังเนี่ยมีค่ามากมีค่าสูงที่สุดสูงสุดว่างั้นน่ะนะสูงสุดจึงใช้คำว่าทองทองนี่ก็ซึ่งตามปกติจะหมายถึงทองคำทองคำก็มีค่ามากในโลกปัจจุบันมูลค่าของเงินนั้นยังไม่แน่นอนเช่นอย่างในปัจจุบันเนี่ยก็มีตระกูลเงินที่มีค่าต
ตระกูลเงินที่เป็นใหญ่มีค่าสูงคือตระกูลเงินดอลลาร์ตระกูลเงินดอลลาร์จะมีค่าสูงมีอำนาจหรือว่าเป็นใหญ่ในโลกแต่มันยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแม้ทองคำเองก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนกว่าตระกูลเงินเพราะว่าทองคำเนี่ยยืนหยัดในเรื่องของราคามาเป็นเวลานมนานว่ามีค่าแล้วไม่มีการลดไม่มีลดลงมีแต่ขึ้นมาเรื่อยๆราคาขึ้นมาเรื่อยๆสมัยผู้พูดนี่เป็นเด็กนะ1บาทเท่ากับ400บาท400บาทไทยนะซึ่งตรงกันข้ามกับปัจจุบันนี้ขึ้นมาถึง 40,000 เลยทีเดียวจะ 50,000 60,000 ก็ไม่รู้ละนะแต่ตอนนี้ 40,000 อ่ะนะคิดดูจาก400นะ1บาทต่อ400สมัยเมื่อสัก60ปีที่ผ่านมาสมัยนี้พูดเป็นเด็กนะอายุ 5-6 ขวบมา60ปีมาแล้วเนี่ยตอนนี้ผู้พูดก็อายุ69แล้วนะ69เข้ามาแล้ว68เต็มย่างเข้า69นะเมื่อวันที่2ที่ผ่านมา2ตุลาคมที่ผ่านมานี้นี่วันนี้ก็เข้ามาวันที่6สำหรับเสียงที่ได้ยินอยู่นี่ก็เป็นเสียงการละหมาดของพี่น้องชาวมุสลิมอยู่ที่หน้าวัดโพกันจังกุละแห่งนี้ตอนนี้มาพักอยู่ที่วัดโพกันพุทธวิหารก็คือวัดของวัดไทยเราเนี่ยที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญมาสร้างไว้ตอนนี้มีท่านอาจารย์จันดีท่านอาจารย์พระอาจารย์จันดีเป็นเจ้าวาดฉายาขออภัยยังไม่จำมาใหม่เดี๋ยวจะได้จำฉายาท่านอาจารย์จันดีก็เป็นผู้ที่ใจดีมากเป็นอาจารย์ปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติสายปฏิบัติลูกศิษย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญสืบทอดการปฏิบัติมาในประเทศอินเดียโดยเฉพาะที่วัดโพกันแห่งนี้อย่างมั่นคงถาวรท่านอาจารย์ก็อยู่มา14ปีแล้ว14ปีต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างมากมายตอนนี้ก็กำลังขึ้นลงขึ้นศาลเมื่อ 4-5 วันก่อนผู้พูดนี้ก็ไปศาลไปฟังการให้การไปฟังคำเบิกความของฝ่ายทนายความฝ่ายโจทก์หรือถูกฟ้องถูกไล่ออกเนี่ยท่านอาจารย์พร้อมกับคณะเนี่ยถูกคนอินเดียมาไล่ออกแล้วก็ต้องฟ้องกันในศาลเราก็ไม่ยอมออกเขาก็จะให้ออกอย่างเงี้ยนะนี่มีเป็นปัญหาอยู่ทางด้านหน้าของเรานี่มันก็เป็นศาสนาอิสลามกำลังละหมาดอยู่ขณะนี้ท่านผู้ฟังคงได้ยินเสียงและอีกสักประเดี๋ยวจะมีเสียงระฆังการร้องเพลงของศาสนาฮินดูที่อยู่ข้างๆด้านทิศตะวันตกอยู่ข้างๆด้านทิศตะวันตกด้านทิศตะวันออกนี่ก็เป็นศาสนาคริสต์เป็นโบสถ์แล้วก็เป็นโรงเรียนเซนต์ปอนโรงเรียนเซนต์ปอน
เรียกว่ารอบด้านทางด้านหลังก็เป็นศาสนาฮินดูเหมือนกันรอบวัดนี่นะแล้วคนฮินดูนี่แหละคนฮินดูที่มาฟ้องมาไล่เอาทหารมายืนร้อมท่านอาจารย์จันดีไล่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นความกันในศาลนัดอีกแล้วต้องไปว่าความไปสู้ความกันในศาลถ้าแพ้ก็จะต้องออกจากวัดถ้าชนะก็จะได้อยู่ต่อไปแต่ท่านอาจารย์ก็แข็งขันต่อสู้เป็นนักสู้เป็นพระนักสู้ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันเอาตอนนี้ก็ขอเจริญพรต้อนรับคุณโยมท่านนมเคารพรัตน์กราบนมัสการเหมือนกันนะการนมัสการจากอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดสักแก้วอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งก็มีท่านอาจารย์ดร.พระมหาไพเราะห์หรือท่านเจ้าคุณใหม่เป็นเจ้าคุณนะจำชื่อไม่ได้อ่ะเป็นเจ้าวัดที่วัดสักแก้วแล้วก็ตามมาด้วยเนนน้อยสังเหลือวัดถาดแห่งโอ้สาธุสาธุวันนี้อากาศเป็นไงบ้างครับนะโอ้ที่อินเดียนี่ร้อนทุกวันครับอากาศร้อนนะอย่างในห้องเนี่ยก็ต้องเปิดพัดลมทั้งวันเลยเนี่ยเปิดพัดลมทั้งวันนี่เหมือนกับเสียงเข้าในรายการก็ต้องขออภัยเสียงดังหน่อยแล้วก็น้ำท่วมได้ข่าวน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นถึงวัดสันป่าคอยวันนั้นท่านพระครูรัตนสุตสุนทรท่านอาจารย์แก้วอาจารย์มหาแก้วรายงานมาไม่ใช่รายงานมาแจ้งมาบอกมาไม่ได้เป็นเจ้านายท่านนะไม่ใช่คำว่ารายงานขออภัยท่านอาจารย์เจ้าคณะตำบลวัดเกตท่านพระครูรัตนสุตสุนทรบอกมาว่าโอ้ตอนนี้อาการหนักที่จังหวัดเชียงใหม่น้ำขึ้นถึงวัดสันป่าคอยเลยอย่างเงี้ยนะถ้าขึ้นถึงวัดสันป่าคอยแล้วก็ตำบลป่าแดดไม่ต้องพูดถึงละไม่ต้องพูดถึงละตอนนี้ถึงวัดสันป่าคอยเสร็จแล้วก็ถามไปทางวัดไม่ทราบว่าขึ้นถึงวัดหรือยังนะถามไปทางวัดฟ้าห้ามวัดฟ้าห้ามวัดสีโขงถ้าขึ้นวัดฟ้าห้ามสีโขงนี่ก็โอ้ถือว่าสุดยอดนะนะเนี่ยตอนนี้ก็น้ำท่วมหนักกี่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณโยมจันเพ็ญคำโพธากราบสาธุหลวงพ่อเจ้าสาธุยกมือมาสาธุโมทนาเด้อคุณโยมวันเพ็ญจันเพ็ญขออภัยจันเพ็ญคำโพธาถ้าวันเพ็ญไม่ได้วันเพ็ญจะมีปากกาด้ามเดียว วันเพ็ญมีปากกาด้ามเดียวอันนี้จันเพ็ญพระจันทร์แจ่มแจ้งในตอนกลางคืนนะเข้ามาในรายการวันนี้เอาละนะได้เราเรียกว่าอะไรอารัมภบทอารัมภบทหรือว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มถ้าเป็นอาหารนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลืมไปแล้วเนี่ยต่อไปนี้จะเป็นคำนำของสำนักพระราชวังพระที่นั่งอัมพรสถานในการจัดโครงการปูทางสู่นาวาวังตามชื่อของรายการนาวาวังทองเป็นคำนำของสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่ง
แห่งองค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระราชฐานะพุทธมามกะและองค์อัครศาสนูปถัมภกได้ทรงบำเพ็ญเพียรพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นพระศาสดาให้ดำรงคงอยู่เพื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้รับประโยชน์โดยการศึกษาวงเล็บปริยัติน้อมนำพระธรรมคำสอนสู่การลงมือทำวงเล็บปฏิบัติเพื่อเข้าถึงซึ่งสรณะสาระแก่นแท้ของพระศาสนาวงเล็บปฏิเวทคือความสิ้นทุกข์อีกทั้งยังทรงมีพระราชอุตสาหะในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอยู่ตลอดเนืองๆมิได้ทรงขาดอันนี้ก็ตามหลักปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนาปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย 84,000 พระธรรมขันธ์ปฏิบัติก็คือการปฏิบัติตามนำธรรมคำสอนของพระพุทธองค์โดยเฉพาะก็กรรมฐานทั้งสองอย่างคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานปฏิเวทก็คือผลลัพธ์อันเกิดจากการปฏิบัติคือเจโตวิมุตติการหลุดพ้นทางใจและปัญญาวิมุตติการหลุดพ้นด้วยปัญญาการหลุดพ้นด้วยใจการหลุดพ้นด้วยปัญญาหมายถึงการบรรลุนิพพานบรรลุด้วยการปฏิบัติด้วยทางใจคือทำสมาธิภาวนาให้ใจสงบแล้วเกิดปัญญาแล้วก็นำปัญญานั้นตัดเรียกว่าปัญญาวุฒิตัดกิเลสสังโยชน์ทั้ง10ประการกิเลสตัวใหญ่ทั้ง3สังโยชน์ทั้ง10ประการและเจโตวิมุตติอันนี้เป็นเจโตวิมุตติสำหรับปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นด้วยปัญญานั่นก็คือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาญาณแล้วนำปัญญาวุฒินี้ไปตัดกิเลสตัวใหญ่3ตัวคือราคะโทสะโมหะสังโยชน์ทั้ง10ประการมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นต้นอวิชชาเป็นที่สุดอันนี้คือปฏิเวทเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็คือปฏิเวทนี่เองปฏิเวทธรรมเพราะฉะนั้นปริยัติเป็นส่วนแรกที่สำคัญมากคือการศึกษาปฏิบัติคือสำคัญรองลงมาก็คือการนำเอาธรรมะมาปฏิบัติสำหรับปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัตินั้นคือพระนิพพานการบรรลุคุณธรรมวิเศษคืออริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปสกทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์นี่เป็นเป้าหมายสำคัญดังนั้นทางพระราชวังจึงนำมาเป็นคำกริ่นนำพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณโนวงเล็บพระอาจารย์ต้นประธานสงฆ์แห่งสถานศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาดอยธรรมนาวานี้ก็ต้องขออภัยเมื่อครั้งที่แล้วประกาศว่าไปผิดว่าผิดเป็นจังหวัดน่านแต่ความจริงเป็นจังหวัดเชียงรายได้มาคุยกับท่านอาจารย์จันดีแล้วก็พระที่วัดโพกันแห่งนี้ก็ทราบว่าอยู่ที่จังหวัดเชียงรายทางไปอำเภอแม่สายอยู่ทางซ้ายมือว่างั้นนะดอยธรรมนาวาเป็นพระสุปฏิปันโนที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาวัดตลอดจนวิธีการสอนและการถ่ายทอดการปฏิบัติให้กับพุทธบริษัทในทุกภาคส่วนได้เข้าถึงพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอีกทั้งยังทรงมีพระราชศรัทธาเพียรปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
ตามขั้นตอนที่พระอาจารย์ได้วางไว้จึงทรงเล็งเห็นความสำคัญในการพระราชทานเผยแผ่หนังสืออันทรงคุณค่าให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนพลเมืองทุกหมู่เหล่าได้ศึกษาหลักการปฏิบัติอันได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ชื่อว่าพุทธะคือเป็นผู้รู้แจ้งด้วยปัญญาหานหลักสัจจะความจริงตามธรรมชาติอันพระพุทธองค์นำมาบอกสอนที่ชื่อว่าธรรมะด้วยการเป็นผู้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจนสามารถรู้ตามเห็นตามที่ชื่อว่าสังฆะโดยพุทธธรรมะสังฆะนี้เป็นสรณะที่พึ่งยึดพึ่งเป็นพลังทางใจและพลังทางสติปัญญาอย่างแท้จริงตรงนี้ก็เน้นพุทธธรรมะสังฆะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งของพุทธบริษัทเราหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้บรรลุธรรมธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นและสังฆะคือผู้ปฏิบัติตามหรือหมู่ชนผู้ยอมรับนับถือเป็นพุทธมามกะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกสาวกหรือสาวกะสาวกสาวะเนี่ยสาวะเนี่ยมาจากคำว่าสุสุแปลว่าฟังเอาสระอูเป็นสระโอเอาสระโอเป็นอวะเอามาต่อกับวอแหวนเอามาต่อกับสอเสือก็เป็นสาวะแล้วก็ลงกะเข้ามาสกัดแปลว่าผู้นะลงกะเข้ามาสกัดผู้สาวกะหรือสาวกเหมือนกับเราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ติดตามหรือผู้ยอมรับนับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และก็เป็นผู้เคารพนับถืออันแรกพระพุทธองค์ก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพุทธะอันที่สองพระธรรมอันที่สามพระสงฆ์ผู้ที่ฟังเชื่อฟังและปฏิบัติตามจึงชื่อว่าพระสาวกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์หนังสือหลักการชาวพุทธอันทรงคุณค่านี้พระราชทานเป็นธรรมทานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขอันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาตาปิตุบูชาอาจริยบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพมหากษัตริย์ตรียาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์พระที่นั่งอมรสถานวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2567อันนี้ก็เป็นคำนำนะคำนำของหนังสือหลักการชาวพุทธที่อาตมาและพระสงฆ์จำนวน 2,000 กว่ารูปเอาไปรับการอบรมเข้าไปรับนโยบายหรือไปประชุมนโยบายอาตมาเองก็ได้รับการส่งไปจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีส่งเข้าไปรับนโยบายฟังการอบรมไปร่วมประชุมการอบรมโครงการปูทางสู่นาวาวังที่เป็นสาเหตุให้รายการเนี่ยเกิดขึ้นคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความประสงค์ว่าให้ไปอบรมไปประชุมรับนโยบายมาเพื่อที่จะมาจัดทำรายการวิทยุโดยเฉพาะเลยมาจัดทำรายการวิทยุโทรทัศน์
รายการทาง Facebook ทาง YouTube ที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้เพื่อที่ว่าจะได้นำเอาหลักการและวิธีการของโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ต่อไปอดีตคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุไวยสุเทพก็จึงได้ส่งอาตมาเนี่ยเข้ารับการอบรมแล้วก็นำมาเผยแผ่ทางวิทยุนำมาเผยแผ่ทางYouTube ทางเฟซเพจไลน์อะไรต่างๆเนี่ยที่กำลังดำเนินการอยู่นี่ให้กว้างขวางไพบูลย์นำสู่ประชาชนเนี่ยตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนพลเมืองทุกหมู่เหล่าได้ศึกษาหลักการปฏิบัติอันได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ชื่อว่าพุทธะนะก็คือให้เข้าถึงความเป็นพุทธะนั่นเองแล้วก็ให้เข้าถึงธรรมะให้เข้าถึงธรรมะเป็นผู้รู้แจ้งด้วยปัญญาผ่านหลักสัจจะความจริงตามธรรมชาติอันพระพุทธเจ้านำมาบอกสอนทรงประกาศที่ชื่อว่าธรรมะก็คือตามธรรมะรู้ตามธรรมะด้วยการเป็นผู้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจนสามารถรู้ตามเห็นตามที่ชื่อว่าสังฆะคือพระสงฆ์หรือสาวกของเราที่ได้กล่าวมาเอาละอันนี้ก็คือปณิธานอันหารมุ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะซึ่งหลักการปฏิบัติของสำนักนาวาวังเนี่ยนะธรรมนาวาวังเนี่ยก็มีมุ่งหมายเป้าหมายในการที่จะให้พ้นทุกข์ประสบกับความสุขอย่างถาวรที่เรียกว่าพระนิพพานดังบทประพันธ์ที่ว่าหลักปฏิบัติเพื่อเอื้อให้พ้นทุกข์จากวังตามหลักธรรมพลังเรียกว่าธรรมนาวามีหลัก4ขุนศึก1ระลึกถึงแก้วกล้าคือไตรรัตนา